ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะพาเซจาแล้วก็ราอุนไปเที่ยวทะเลนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าไม่เคยพาออกไปเที่ยวไหนมาก่อนเลยแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของเซจาแล้วก็ราอุนด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าพอเซจาไปถึงที่พักแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างไปเจอทะเลแล้วเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะคะอันนี้เป็นห้องของเรานะคะห้องค่อนข้างกว้างนะแล้วก็มีความใหญ่มากอันนี้เป็นห้องที่สามารถเอาสัตว์เลี้ยงเข้าได้นะคะก็จะเป็นห้องสไตล์นี้เนาะห้องที่พี่อ้ําได้จะค่อนข้างไกลจากผู้คนนิดหนึ่งเนาะแล้วก็นี่นะคะวิวห้องนะคะก็จะเห็นเป็นสระว่ายน้ํานะคะเซจาลาโอนไม่ยอมออกจากบ้านเลยอ่ะน้องกลัวน้องไม่เคยมาเนาะก็เลยแบบต้องมีกล่องมาให้ตอนแรกจะเอากระเป๋าแต่กลัวว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวอึดอัดเนาะอันนี้เป็นกล่องของน้องเนาะน้องก็จะอยู่ข้างในอย่างเดียวเลยต้องมีผ้าให้น้องเพราะว่าน้องจะจำกลิ่นมันจะติดผ้านิดหนึ่งเอาผ้ามาเอออ่ะมาเร็วผ้าอยู่ข้างนอกแล้วเฮ้ยกลัวเหรอเฮ้ยกลัวเหรอมาออกมามาเร็วมาหาแม่เร็วมาหาแม่เร็วนี่ออกมาดิถ้าเราไม่มีอันนี้มามันจะทำยังไงมันก็ไม่มีที่อยู่เนาะต้องให้มันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันชินมันก็ออกเองแหละมันเป็นแบบอย่างเงี้ยแหละเหมือนตอนเราไปบ้านใหม่มันก็กลัวลาอ้นก็กลัวเซจาก็กลัวไม่ยอมมาโชว์ตัวเลยตั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ออกมาให้น้องแบบว่าตั้งสตินิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเตรียมเอาน้ำเอาอาหารเอาไว้ข้างๆแล้วหยิบมันจะได้ออกมากินได้เนาะเชื่อส่วนใหญ่เขาจะสร้างมาเพื่อแบบป้องกันเลยว่ะเดี๋ยวตอนไม่อยู่ต้องปิดประตูเนาะออกแล้วออกแล้วสิจ้ากลัวเข้าอีกแล้วโอ้ยเรียกชื่อหน่อยกลัวเลยเหรอมึงอ่ะนี่เหยินเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยทั้งคืนคือเซจามันสนมันวิ่งไปวิ่งมาตะกุยนู่นตะกุยนี่แล้วมันก็ร้องเสียงดังมันอาจจะไม่คุ้นชินเนาะไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเนี่ยตอนนี้พอมีช่วงหนึ่งที่มันเหมือนจะหลับไปแล้วอะได้ประมาณ10นาทีมันก็ไปที่พอมันขี้ปุ๊บอะขี้มันเหม็นใช่ไหมเหมือนจะร้องไอ้เหยินอะเวลาขี้เหม็นอะมันจะร้องวุ่นวายแบบแม่มาตักไปแม่มาตักไปอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นภาษาคนเลยอะก็ประมาณนั้นแหละแล้วตอนนี้ลืมเอาที่ตักมาเอาไว้ในรถก็เลยไม่ได้ตักทีก็เลยแบบงุนงานทุกคืนอะก็เลยไม่ได้นอนเพราะว่าชีกวนหลับได้เกือบ5นาที10นาทีเอาอีกละลาอ้นน่าจะรำคาญก็เลยไปนอนข้างบนไปนอนด้วยตอนแรกมานอนอยู่ข้างล่างนั่นแหละแล้วก็ขึ้นไปนอนด้วยไปซุกใต้ผ้าห่มแบบเข้าไปใต้ผ้าห่มเลยไม่รู้ว่าหนาวหรือไงแบบซุกแบบทั้งตัวเลยรู้ว่ากลัวก็คือแบบเข้าไปทั้งตัวเลยอะไปนอนอยู่ใต้ผ้าห่มชีก็มาซุกตรงตูดชีชอบชีนอนสบายเมื่อคืนชีไม่ก่อกวนไม่ร้องเลยนะนิ่งมากดีมากผิดกับเซจาเสียงดังมากโอเคเดี๋ยวเราแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินชายหาดซ้อมครับซ้อมเดี๋ยวไปเดินเที่ยวนะครับไปเดินลูกเดินไปดิเดินเร็วเดินอ้าวจะเข้ากรงซะแล้วเข้าไปแล้วจะพาไปเดินเที่ยวไม่ไปหรอลูกไปชายหาดเร็วตอนนี้เรากำลังจะพาเซจาไปเห็นทะเลครั้งแรกคือไม่อยากอุ้มมานะเดี๋ยวกลัวแบบว่ามันตื่นอะไรเงี้ยก็ไว้ในกระเป๋าแล้วเดี๋ยวจะก้มลงไปแบบนี้นะไม่ให้น้องเห็นนะเปิดให้ดูตอนเห็นทะเลครั้งแรกดูซิว่าเซจาจะเป็นยังไงเนาะหน้าเลยตอนนี้เซจายังไม่เห็นทะเลนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเซจาเห็นทะเลแล้วจะเป็นไงบ้างท่าดาเดี๋ยวลูกออกมาเร็วท่าดากลัวไหมลูกตื่นเต้นไหมเป็นไงบ้างลูกกลัวไหมลูกไปเดินเล่นกันเร็วไปหาแม่ไปวิ่งเล่นรอบทะเลหน่อยเร็วไปเร็ว
แต่เดี๋ยวลุกไปยังงงอยู่ไม่เคยเห็นอะไรเลยทะเลอะไรกว้างแบบนี้วะงงจังโอ๊ยโอ๊ยงงงงเข้ากระเป๋าดีกว่า งงเหรอลูกงงเหรอต้องไปไปนี่ล่ะไปเร็วทำให้เดินหน่อยเร็วไปเร็วลูกไปมันจะขี้หรือเปล่าไปที่เดินดิเมื่อกี้ยังเดินอยู่เลยเออไปไหนวะน่ะเซจ้าจะไปไหนอ่ะน่ะขึ้นต้นไม้หรือไงฮะจะไปไหนลูกชอบนะน่ะนานๆมาทีไม่เคยเห็นมาก่อนเซจ้าไม่เคยมาก่อนเลยเนาะทะเลอ่ะครั้งแรกเลยเนาะเป็นไงบ้างลูกชอบไหมลูกถ้าชอบเดี๋ยวเย็นพามาใหม่อ่ะตอนนี้มันร้อนแล้วลูกมันจะเที่ยงละพอดีกว่าเนาะกลับดีกว่าเนาะลูกจะเข้าไปไหนลูกฮะเซจ้ากลับแล้วนะเดี๋ยวหมาใหญ่มันมาลูกเนาะเนาะลูกเนาะกลับมาลูกปะแล้วคืนนี้อยากคืนนี้ห้ามเลยนะคืนนี้หนูห้ามซนนะห้ามแกล้งแม่นะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยรู้ไหมลูกฮะรู้ไหมลูกฮะเซจ้าเซจ้ารู้ไหมเนี่ยคืนนี้ห้ามเลยนะห้ามมีฤทธิ์นี่มองแม่มั้งสิลูกมองอะไรแล้วนั่นอ่ะปล่อยแล้วครับปล่อยเลยนะครับตอนนี้ไม่เอาล่ามละให้มันเดินลากสายไปมันจะไปไหนของมันดูสิอึไหมลูกอึไหมอึไหมไม่อึเพราะว่าอึกลางคืนยังไงลูกยังไงลูกฮะยังไงเฮ้ยเฮ้ยจะมาทำอะไรลูกฉันพวกเธอจะสู้ลูกฉันได้เหรอลูกฉันเก่งเด้อบอกไว้ก่อนดูทะเลใหญ่เลยใครมาดูทะเลใหญ่เลยวะเซจ้าเซจ้าดูทะเลนู่นเร็วดูทะเลก่อนเร็วเออดูทะเลดูทะเลดูทะเลอ้าวไม่เอาทะเลเหรอลูกฮะยังไงวะเคยเห็นทะเลหรือเปล่าเฮ้ยน้ำมันขุ่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 นเว้ยน้ำอะไรวะน้ำอะไรวะเซจ้าว่ายน้ำไหมลูกฮะว่ายน้ำไหมนั่งนิ่งเลยอ่ะเซจ้าว่ายน้ำไหมเซจ้าว่ายน้ำไหมลูกเซมองอะไรลูกฮะลมเย็นว่าเซจ้าชอบลมเย็นไหมลูกชอบลมเย็นไหมลูกเอ้ยแลบลิ้นแบบแบบน่ารักยังอยู่กับช้างหรอฮะเริ่มหอบแล้วเริ่มหอบแล้วขึ้นห้องไปกินน้ำดีกว่าเนาะไปอยู่แอร์เย็นๆก่อนปะเซจ้าลาโอนเขาชอบรับประทานอาหารกันตอนเย็นเนาะจะทานบ่อยมากก็คือช่วงมืดๆเนี่ยเขาจะหิวกันบ่อยแล้วก็จะเข้าห้องน้ำช่วงดึกๆตอนนี้ยังไม่ได้เข้านะคือยังไม่มีอุจจาระเลยแต่ว่าเดี๋ยวดึกๆก็จะมีอุจจาระอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นช่วงของการรับประทานอาหารก่อนลาโอนกินลูกเร็วกินก่อนสวัสดีหน่อยค่ะปกติลาโอนจะสวัสดีเป็นนะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีโชว์ก่อนเร็วสวัสดีค่ะเออสวัสดีสวัสดีเออเขารู้เห็นไหมว่าต้องสองขาเฮ้ยแอบเหรอแอบเหรอเล่นแอบซ่อนเหรอแอบซ่อนเหรอไม่เห็นเจจ้าแล้วเห็นลาโอนแล้วจะนอนในตู้เสื้อผ้าหรือไงลูกฮะนอนได้กันแล้วนะคะมาออนนอนตอนนี้นอน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 ได้กันแล้วออนชอบมานอนด้วยเมื่อคืนก็นอนได้กันนะไอ้เซลขัดใจหน่อยไม่ได้นะจะไปแล้วจะไปแล้วรอแม่ไหมฮะ
นอนไม่นอนลูกไม่ไปหรอกแน่นอนนอนนอนแม่นอนแล้วลูกนอนของสามคนนี้ก็คือมอสกล้าโจและก็ปัตตีทางด้านของน้องแบงค์สรุปว่าโรงแรมวิลล่าที่เรามาพักเนี่ยนะคะก็คือเป็นโรงแรมที่พี่อ้ําประทับใจเนาะตอนแรกอ่ะจองแค่คืนเดียวพอเจอห้องปุ๊บโอเคจองเพิ่มอีก1คืนนะคะเป็น3วัน2คืนคือจองผ่านใน Agoda นะคะคือที่เนี่ยราคาไม่ได้แรงมากเนาะช่วงโควิดก็ลดราคาลงเยอะมากแล้วก็เขามีโปรโมชั่นเนาะของแบบเราเที่ยวด้วยกันอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะคือพี่อ้ำอ่ะไม่ได้จองถ้าจะจองนั้นอ่ะต้องจองก่อนมานะคะเลย3วันขึ้นไปพี่อ้ำอ่ะคือมาปุ๊บเราจะจองพวกเนี้ยก็คือใช้ไอเราเที่ยวด้วยกันไม่ได้นะคะอันนั้นก็จะแค่ประมาณห้องละ800กว่าบาทนะคะอันนี้เป็นห้องแบบธรรมดามากเขาจะมีการแบ่งโซนเนาะโซนสัตว์เลี้ยงจะอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งพี่อ้ำอยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโซนที่แบบว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงเขามีการแบ่งแบบชัดเจนอ่ะชอบนะคะแล้วอาหารเช้าก็ค่อนข้างเยอะนะคะเทียบกับความคุ้มค่าพี่อ้ําว่าคุ้มค่าแล้วแมวเราเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แบบตื่นห้องอ่ะมันอาจจะตื่นวันแรกเนาะพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยตอนนี้คือปรับตัวได้ละเมื่อคืนคือวิ่งทั้งคืนไม่ได้นอนเลยนะคะแล้วก็มีหาดใกล้ๆพาไปเดินเล่นไปถ่ายรูปได้ใช้หาดค่อนข้างเป็นส่วนตัวเนาะพี่อ้ําไปใช้หาดประมาณ3รอบละก็คือไม่มีคนนะคะคือสบายมากถ่ายรูปได้เดินเล่นได้อะไรได้แต่จะมีน้องหมาเจ้าถิ่นอยู่หลายตัวนิดนึงนะคะถ้าใครกลัวว่าหมาจะดุไหมอะไรเงี้ยจะมากัดกับหมาเราไว้คือหมาที่นี่ไม่ดุเลยนะคะเจอแมวมันก็เฉยๆมันอาจจะคุ้นชินกับคนที่มาพักแล้วเอาสัตว์มาเยอะแยะไปหมดนะคะหมาที่นี่ก็ค่อนข้างน่ารักนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าใครมีน้องแมวมีน้องหมาอยากจะมาเที่ยวทะเลสักครั้งเนาะแล้วก็มีโรงแรมที่แบบติดทะเลติดอะไรเงี้ยพี่อ้ําแนะนําที่นี่เลยนะคะเป็นตัวเลือกแรกๆเพราะจะออกไปไหนมาไหนก็สะดวกคือพี่อ้ําหาหลายที่มากนะคะพี่อ้ําว่าที่เนี่ยราคาไม่โอเวอร์เกินนะคะตัวแรกฟรีตัวที่2ก็คือเพิ่มอีก800พี่อ้ําว่าคุ้มอ่ะคือชอบอ่ะถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะบ๊ายบาย